แต่เรามาอยู่รวมกันที่นี่แต่เรามีความเชื่อในพระเจ้าร่วมกันเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่ท่ามกลางชีวิตของเราเองไหมครับและพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างชีวิตของท่านเช่นเดียวกันนะครับที่นอ้องค้าในเช้าวันนี้อยากจะได้นำพระวจนะพระเจ้าในตอนหนึ่งเพื่อจะหนุนใจเราทุกคนในโอกาสวันอีสเตอร์ ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่1นะครับข้อ3ถึงข้อที่5หนึ่งเปโตรบทที่1นะครับข้อ3ถึงข้อที่5เราจะลุกขึ้นยืนร่วมกันนะครับเพื่อจะอ่านพร,าะะนะพระเจ้าตอนนี้ครับสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์ ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าในความหวังที่ยั่งยืนโดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์และเข้าในมรดกซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มนทินและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในสวรรค์แล้วเพื่อพวกท่านผู้ได้รับการคุ้มครองโดยฤทธิเดชของพระเจ้าทางความเชื่อให้เข้าในความรอด ซึ่งพร้อมจะปรากฏในวาระสุดท้ายให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงวายพระชนและทรงฟื้นขึ้นจากความตายและทรงดำรงอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายบัดนี้เราขอเข้ามาน้อมใจลงเพื่อจะฟังพระวจนะของพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์นั้นเป็นพระวาทะที่ดำรงชีวิตอยู่และไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ที่จะรับพระวจะนะอันมีชีวิตนี้ด้วยข้าแต่พระเจ้าขอจิตใจของข้าพ้างหลายได้ถ่อมลงและเปิดใจออกเพื่อจะได้ยินเสียงของพระเจ้าที่ตรัสกับข้าพ้างหลายเป็นการเฉพาะเจาะจงเพื่อจะนําการเปลี่ยนแปลงมาถึงตัวข้าพรองทั้งหลายในวันพิเศษนี้ด้วยอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนางลงนะครับ ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับคงเคยไปเที่ยวเอเชียทิกนะฮะต้องขอบอกว่าคำเทศนานี้ไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆจากเอเชียทิกนะครับแต,แต่มีบางอย่างที่น่าสนใจที่นี่นะฮะเชื่อว่าหลายคนคงเคยไปนะฮะผมเนี่ยเกิดโตมาในย่านนั้นเลยนะครับผมย้ายเข้ามาอยู่ตรงข้ามเอเชียทิกเนี่ยตอนอายุสิบสอง เวลานั้นนะครับก็มีแต่สวนผลไม้นะฮะในซอยเป็นสวนผลไม้หลายคนไม่เชื่อว่ามันมีอยู่แถวนั้นนะฮะเป็นสวนมะพร้า,าวผลไม้เต็มเลยนะครับรถนี้นับคันได้ไม่มีรถติดนะฮะผมจาได้ว่ารถติดครั้งแรกตอนผ่านมาหลายปีตกใจมากรถติดหน้าปากซอยบ้านเราเพราะว่าแถวนั้นมันมีแต่สวนแล้วก็โกดัง เราคงเคยไปเที่ยวห้างนี้นะครับแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าที่ห้างเอเชียทิคเนี่ยเมื่อก่อนเป็นอะไรนะฮะเมื่อก่อนมันคือโกดังนะฮะโกดังมโสมของบริษัทอีสเอเชียทิคซึ่งตั้งมานานมากนะครับเป็นโกดังขนส่งสินค้าในละแวกนั้นจริงๆใกล้ๆไป,ไปอีกหน่อยก็เป็นสุสานด้วยนะครับสุสานของโปรเตสแตนต์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ลีละนี่เป็นโกดังนะฮะนี่ภาพของอีสเอเชียทิคในสมัยนั้นมี สิ่งมีชีวิตที่เขาเรียกว่าควายด้วยนะครับ <methodology> เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้านะฮะที่เดิมสถานที่เดิมโกดังเดิมแต่มารับการเปลี่ยนใหม่รับการปรับปรุงรับการตกแต่งเข้าไปรับการติดไฟทาสีเปลี่ยนสภาพปลูกต้นไม้ กลายเป็นที่ใหม่ที่สวยงามแล้วก็มีชื่อเสียงไปยังต่างประเทศมองดูโกดังเก่าๆนี้ก็ย้อนมามองดูชื่อของเราเหมือนกันคนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมส่องกระจกแล้วก็เหมือนเดิมแต่พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนใหม่แล้วเห็นไหมครับแต่พระเจ้าเข้ามาตกแต่งใหม่แล้วพระองค์เข้ามา ทำการหลายอย่างแล้วงดงามมีคุณค่าน่าชื่นชมเป็นแหล่งท่องเที่ยว <laughs> ชีวิตท่านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนอยากจะมาพบอยากจะมาเจอเ <laughs> ห็นไหมครับ <laughs> คนคุยกับท่านก็รู้สึกว่าท่านไม่ใช่โกดังเก่าๆแล้ว <laughs> ท่านคือแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามแล้วน่าอยู่ใกล้ๆ, <laughs> ๆบอกคนง่ายสิครับคุณไม่ใช่โกดังเก่าๆแล้ว แม้คุณยังหน้าตาเหมือนโกดังเก่าๆอยู่แต่คุณรับการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วเองไหมครับเอเมนพี่น้องครับอีสเตอร์คือวันที่พร,ระเยซูทรงประกาศชัยชนะอันยิ่งใหญ่เหนือชีวิตเก่าอีสเตอร์คือวันที่พระเยซูทรงประกาศชัยชนะทรงประกาศการเข้ามาหรือฟื้นทำลายสิ่งเก่าๆไปเสียแล้วปลูกสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตของเรา เมื่อพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนพระเยซูทรงประกาศว่าท่านมีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์สิ่งเก่าๆมันล่วงหายไปหมดแล้วชีวิตเก่ามันถูกทำลายไปหมดแล้วมันเป็นเพียงแค่ความทรงจำในอดีตแต่มันไม่มีอีกต่อไปแล้วในปัจจุบันนี้ชีวิตเก่าของท่านไม่มีอีกต่อไปแล้วในปัจจุบันนี้ความบาปความผิดความล้มเหลวที่ท่านไม่อยากจะนึกถึงมันเลยมันไม่มีอีกแล้ว ในปัจจุบันนี้เพราะพระเยซูทรงเข้ามาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนชีวิตของท่านใหม่หรือฟื้นใหม่เปลี่ยนสภาพใหม่ให้งดงามพี่น้องครับเมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราได้ชีวิตใหม่เป็นความยินดีของชีวิตใหม่ของเราทุกเช้าเมื่อเราตื่นขึ้นมาเราขอบคุณพระเจ้าที่ เรามีลมหายใจใหม่เรามีชีวิตใหม่พี่น้องกี่คนครับที่มีประสบการณ์เหมือนผมว่าเมื่อเราไปเจอเพื่อนเก่าๆที่เราไม่ได้เจอกันมานานเมื่อก่อนคบกันเรายังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าพอมาวันนี้เรารู้จักกับพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราไม่ใช่โกดังเก่าพอเราไปเจอเขาเขาบอกว่าเออทำไมเธอดูเปลี่ยนไป ทำไมเธอดูยิ้มแย้มแจ่มใสทำไมคุณดูมีกำลังใจทำไมคุณดูดีขึ้นจริงๆเลยคุณอายุมากขึ้นแต่คุณดูดีขึ้นเคยมีคนชมอย่างนี้ไหมครับเขาไม่กล้าบอกว่าแก่แต่ดูดีแต่เขาบอกว่าทำไมนับวันดูความดูดีมันสวนทางกับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นมันมีเหตุผลเดียวเพราะว่าข้างในเราถูกล้างข้างในเราถูกชำระ ข้างในเราสะอาดข้างในเรามันน่าชื่นชมเพราะว่าพระเยซูทรงเข้ามาพระเยซูทรงเอาชนะความตายและพระเยซูทรงประกาศชีวิตใหม่ในพวกเราพี่น้องครับเมื่อพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนมีความยินดีเกิดขึ้นในชีวิตหัวข้อที่ผมอยากจะเทศนาในเช้าวนันนี้คือความยินดีของชีวิตใหม่ความยินดีของชีวิตใหม่เมื่อ พระเยซูฟื้นคืนพระชนมีอยู่สามสิ่งที่นำความยินดีมาสู่ชีวิตใหม่ของเราเป็นความจริงที่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนสิ่งที่หนึ่งคือเรามีความหวังที่ยั่งยืนบอกคนันข้างๆครับเรามีความหวังที่ยั่งยืนข้อสามบอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผูพเพเจ้าของเราโดย พระเมตตาล้นเหลือของพระองค์ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าในความหวังที่ยั่งยืนโดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์พี่น้องว่าจริงไหมครับว่าคนที่ไม่มีความหวังในวันข้างหน้าเนี่ยไม่มีความหวังในวันลุ่งขึ้นหรือวันถัดไปเนี่ยผู้นั้นก็เปรียบเหมือนคนที่ตายไปแล้วแม้ยังเหมือนมีลมหายใจแต่เขาตายไปแล้วเพราะเขาไม่มีวันพรุ่งนี้ ที่น่าตื่นตาตื่นใจหรือที่น่าตื่นเต้นที่เขาจะเฝ้ารอคอยมันได้ทำไมคนหลายคนถึงหันหน้าเข้าหาสุรายาเสพติดเพราะเขาต้องการลืมบางอย่างเพราะเขาไม่มีความหวังในอนาคตในวันข้างหน้าเขาต้องการลืมทุกอย่างทำไมหลายคนคิดสั้นไปฆ่าตัวตายก็เพราะเขาไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเขาไม่มีความหวังในการมีชีวิตอยู่อีกต่อไป เขานึกถึงแต่ความทุกข์ที่อยู่ข้างหน้าเขานึกแต่เรื่องเศร้าๆที่รอเขาอยู่เขานึกถึงแต่เรื่องที่มีแต่ความน่าเบือ่อไม่มีความสุขที่อยู่ในวันรุ่งขึ้นหลายคนอยากจะนอนแล้วหลับแล้วก็ตายไปเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าจะตื่นมาทำไมพี่น้องความการมีชีวิตอยู่กับการมีความหวังในชีวิตเนี่ยมันจึงมีความเชื่อมโยงกันอย่างมากพระคัมีข้อนี้บอกว่า ทรงปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าในความหวังที่ยั่งยืนนะคะความหวังที่ยั่งยืนคําประโยควลีนี้ในภาษาอังกฤษใช้คําว่า in living hope ก็คือความหวังที่มีชีวิตอยู่ไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ที่น้องครับเมื่อพระเยซูทรงฟืน้นคืนประชชนสาวกเขารู้เลยว่าเขาเกิดความหวังในชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อตอนที่พระเยซูทรงวายพระชนเปโตรและเหล่าสาวกหลายคนไปยังทะเลสาบกาลิลีกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนเขาหมดหวังแล้วเขารู้สึกว่าความตายได้พรากความหวังในชีวิตใหม่ไปจากพวกเขาซะแล้วพระอาจารย์ที่เขารักที่เป็นความหวังอันสูงสุดของชีวิตเขาที่เขาทุ่มเทเสียสละมาตายจากไปแล้วแต่ทันทีที่พระเยซูรทรงฟื้นขึ้นพระชนและพระเยซูรทรงมาเยี่ยมเยียนเขา และพระเยซูสัสมผัสแตะต้องใจของเหล่าสาวกโดยพระเปโตรพวกเขารับกำลังใหม่ขึ้นมาพวกเขารู้อีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตเขาไม่หมดหวังแล้วเพราะพระเยซูทรงเอาชนะความตายอย่างอัศจรรย์พี่น้องที่รักยิ่งครับการมีชีวิตกับการมีความหวังจะเป็นสิ่งที่เคียงคู่กันและพระเยซูทรงมอบสิ่งนี้ให้กับท่านคือความหวังที่มีชีวิต ชีวิตท่านไม่หมดหวังอีกต่อไปเอเมนไหมครับแม้สถานการณ์จะดูยากลำบากเหมือนจะไม่มีทางไปต่อเหมือนจะหมดหวังหมดทางออกแต่ในพระเจ้าพระเยซูผู้ทรงเอาชนะแม้กระทั่งความตายจะทรงช่วยพาท่านจนผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับเป็นชายหนุ่มและหญิงสาวเขาได้ตกลงปลงใจแต่งงานกัน ด้วยความรักที่ทั้งสองมีต่อกันแต่เพียงเจ็ดเดือนต่อมาเนี่ยโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นทําให้ฝ่ายชายต้องมีชีวิตอยู่ด้วยเครื่องช่วยชีวิตเครื่องมือทางการแพทย์และหมอก็บอกว่าแทบจะไม่มีหวังอะไรเหลืออยู่เลยสิ่งนี้เกิดขึ้นกับภรรยาที่ชื่อว่าเจเนียลเดวิสเธอรับโทรศัพท์ แจ้งข่าวร้ายในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2011เกี่ยวกับสามีของเธอที่ชื่อว่าแมตต์เดวิสซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยายนยนต์อย่างรุนแรงแมตต์ขี่จักรยายนยนต์ไปชนเข้ากับรถที่จอดอยู่อย่างไม่ถูกต้องทำให้ร่างของเขานั้นกระเด็นลอยไปไกลเขากระดูกหักหลายท่อนอวัยวะหลายส่วนฉีกขาดและเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่สมอง แมสต้องรักษาตัวอยู่บนอยู่บนเตียงนอนเนี่ยอยู่นานร่างกายขยับ,ขย,บขยื่อนไม่ได้เขาไม่พูดเขาไม่รู้สึกตัวและเขาเป็นเจ้าชายนิทราแต่เคียงข้างของแมสก็คือภรรยายของเขาผู้ที่อธิษฐานเผื่อคนที่เขารักอยู่เสมออยู่เสมออยู่เสมอผ่านไปไม่นานนักเนี่ยแพทย์ก็สรุปกับพวกเธอว่า คงจะไม่มีทางรักษาสามีเธอได้อีกแล้วและแพทย์ได้เสนอให้เธอเลือกว่าจะถอดปลั๊กเครื่องช่วยชีวิตเพื่อจะยุติการรักษาหรือว่าจะยื้อต่อก็คือเสียบปลั๊กต่อไปแต่สามีก็ยังคงนอนแน่นิ่งไม่รู้สึกตัวภรรยาของเธอนั้นตอบคำถามผู้ที่มาถามคือหมอและคนที่รู้จักอย่างเรียบง่ายบอกว่าฉันรู้ว่า พระเจ้าจะช่วยให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ฉันไม่คิดว่าสิ่งนี้จะใหญ่เกินไปสำหรับพระเจ้าและฉันรู้ว่าสามีของฉันยังคงมีความหวังยังสู้อยู่ผ่านไปสามปีที่สามีของเธอนอนแน่นิ่งอยู่เป็นเจ้าชายนิทราแม้ต้องใช้เครื่องช่วยชีวิตอยู่ตลอดสามปี ภรรยาของเธออริษฐานเป็นพันพันครั้งอยู่เคียงข้างสามีของเธออยู่จูจ่ๆวันหนึ่งแมสก็รู้สึกตูขึ้นมาอย่างอัศจรรย์หลังจากที่ภรรยาของเธอนั้นกระซิบข้างๆหูบอกว่าลองขยับแขนขึ้นหน่อยแล้วจูจ่ๆแมสกก็ตอบอย่างเบาๆว่าผมพยายามอยู่ขอบคุณพระเจ้านี่คือการอัศจรรย์ที่ เกิดจากการไม่หมดหวังการสู้ต่อของทั้งสามีและของภรรยาคนนี้แต่แม้จะฟื้นจากความตายฟื้นจากการเป็นเจ้าชายนิทรามายาวนานสปีเนี่ยแล้วก็ตามแต่แม้ก็เสียความทรงจำไปมากจากอุบัติเหตุทางสมองที่รุนแรงเขาสูญเสียความทรงจำถอยหลังไปหลายปีทีเดียวก่อนเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น สามปีบนเตียงเขาจำอะไรไม่ได้และถอยหลังกลับไปอีกหลายปีเขาก็จำอะไรไม่ได้และที่สำคัญเขาจำไม่ได้ว่าเขาแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เขาตื่นมาพร้อมกับความสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาทำอะไรอยู่ข้างๆเขามาดูแลเขาทำไมแม้ใช้เวลาอีกหลายเดือนในการฟื้นฟูร่างกายภรรยาของเธอนั้นอดทนแล้วไม่หมดหวัง แม้สามีจะฟื้นแต่ภรรยาก็ไม่หมดหวังในการที่จะฟื้นความรักที่มีอยู่ด้วยทั้งสองคนใช้เวลาร่วมกันในการฟื้นฟรูร่างกายหัดเดินหัดพูดหัดกินหัดดื่มน้ำและแมทก็ใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะตกหลุมรักภรรยาตัวเองอีกครั้งหนึ่งซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าภรรยาของเขาหมดหวัง ถ้าพรรยาของเขาหมดหวังบอกคุณหมอว่าหมดหวังแล้วจบยุติสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นทั้งหมดจะจบลงนี้ที่ความตายที่น้อเที่รังยิ่งอย่าหมดหวังกับใครเห็ไหมครับอย่าหมดหวังกับใครและอย่าหมดหวังกับตัวเองเพราะพระเจ้าก็ยังไม่หมดหวังในชีวิตของท่านเห็ไหมครับ อย่าหมดหวังในลูกของท่านไม่ว่าวันนี้เขาจะเป็นยังไงอย่าหมดหวังในสามีหรือภรรยาของท่านไม่ว่าวันนี้เขาจะเป็นอย่างไรก็ตามอย่าหมดหวังกับสมาชิกคนที่ท่านดูแลอยู่คนที่ท่านประกาศข่าวประเสริฐกับเขาอยู่ไม่ว่าวันนี้เขาจะตอบสนองต่อข่าวประเสริฐต่อความตั้งใจของท่านหรือไม่อย่าหมดหวังกับใครเป็นอันขาดรวมถึงตัวท่านเอง เพราะพระเจ้าไม่เคยหมดหวังในชีวิตท่านเอเมนไหมครับสิ่งที่สองที่ความยินดีของชีวิตใหม่เนี่ยซึ่งเราได้รับจากการที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนก็คือมรดกที่ล้ำค่าไม่เพียงแต่ความหวังที่ยั่งยืนความหวังที่มีชีวิตแต่เราได้รับมรดกอันล้ำค่าด้วยมีมรดกที่ล้ำค่าเนี่ยที่พระเยซูทรงเตรียมไว้สำหรับ เราทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์นั่นก็คือความรอดจากบาปชีวิตใหม่ที่หลุดพ้นจากความบาปทั้งปวงและชีวิตนิรัน์ในแผ่นดินสวรรค์นี่คือมรดกที่ล้ำค่าที่พระเยซูทรงมอบไว้ให้เมื่อพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายพระคัมภีร์ในข้อที่4บอกว่าและให้เรานนั้ได้เข้าในมรดกซึ่งไม่เสื่อมสลายไร้มนทิน ไม่ร่วงโรยซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในสวัสดิ์แล้วเพื่อพวกท่านพี่น้องดีใจไหมครับว่าท่านมีมรดกที่ล้ำค่าขนาดนี้ไม่เสื่อมสลายด้วยไม่เหมือนกับหลายหลายครั้งมรดกที่เราเก็บมาเป็นเงินเป็นท้องหลายทีมันหายไปนานมาแล้วหลายปีนะครับผมก็ย้ายบ้านมาหลายครั้ง นะครคอบครัวผมคุณพ่อคุณแม่ย้ายบ้านหลายครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเราก็กําลังจะย้ายบ้านกันปรากฏคุณแม่ก็ไปเจอมัดกระดาษมัดหนึ่งนะฮะที่เก็บซ่อนเอาไว้ในห้องเก็บของเก่ามากดูแล้วเหมาะแกบการนําไปทิ้งมากคุณแม่ก็จําไม่ได้ว่ามันคือมัดอะไรนะฮะเราก็แกะกันดูปรากฏว่ามันคือเงินสด ที่คุณแม่เก็บเอาไว้เหมือนสมัยก่อนเขาฝังโอง่งฝังดินไว้นะฮะเขาเก็บเอาไว้เพราะว่าเหมือนกับเป็นเผื่อฉุกเฉินนะเผื่อฉุกเฉินเก็บจนตัวเองก็ลืมไปแล้วว่ามีอยู่นะฮะจนมันเปื่อยแก่มาเป็นแบงค์สมัยถอยหลังไปนานพอสมควรทีเดียวแล้วก็เปื่อยๆด้วยยังดีที่ธนาคารยังปราณีรับแลกเป็นเงินปัจจุบันที่น้องมรดกในโลกนี้มันอาจจะเสื่อมสลาย เรามีเงินในบัญชีเรานึกว่ามันจะมั่นคงธนาคารนี้น่าจะมั่นคงที่สุดเพราะว่าชื่อเสียงดีตรวจสอบงบการเงินน่าจะมั่นคงที่สุดแล้วแต่ใครจะไปทราบว่าวันดีคืนดีธนาคารยักษ์ใหญ่ในโลกก็ล้มพังลงมาเรามีทองคำเรานึกว่าโอ้นี่คือสินทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดแล้วต่อให้ไฟจะไหม้มันก็เปลี่ยนรูปร่างมันก็ยังเป็นทองอยู่ดีแต่ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งทองคําก็อาจจะเป็นของไร้ค่าก็ได้เหมือนอย่าง วัตถุหลายอย่างที่มันเคยมีค่าแล้วมันก็กลายเป็นไร้ค่าเมื่อสมัยคนที่เขาขุดพบน้ำมันดิบเขาเรียกน้ำมันดิบว่าทองคำดำเพราะมันล้ำค่ามากทุกคนต่างตื่นตาตื่นใจกลายเป็นเศรษฐีเพียงแค่ข้ามคืนเพราะขุดพบทองคำดำก็คือน้ำมันดิบแต่เราก็คงพอจะเห็นแล้วว่า ณเวลานี้หลายประเทศที่มีทองคําดํำอยู่มากมายติดอันดับท็อปของโลกก็กำลังจะถึงคราวยากจนและเสี่ยงต่อการล้มละลายเพราะว่าทองคําดำมันกำลังจะกลายเป็นของไม่มีค่าแล้วในอีกไม่ช้าไม่นานที่นอบมรดกในโลกนี้แม้มันจะมีค่ามากแต่มันเสื่อมสลายได้หลายคนมั่นใจในการศึกษา ใบปริญญาเซอร์ติฟิเคทที่เราไปอบรมมามากมายเราเก็บใส่พอร์ตใส่แฟ้มไว้หลายคนมั่นใจในสิ่งเหล่านี้แต่พี่น้องครับมันเสื่อมสลายได้มันร่วงโรยได้หลายคนมั่นใจในร่างกายที่แข็งแรงว่าเราแข็งแรงดีว่าเราแข็งแรงเราดูแลตัวเองอย่างดีแต่ใครจะไปรู้อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นใครจะไปทราบเราอาจ,จะเจ็บป่วย แต่แม้เราไม่เจ็บป่วยมันก็เสื่อมสลายได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับแต่มรดกที่พระเยซูทรงมอบไว้กับเราคือมรดกที่ล้ำค่าไม่เสื่อมสลายไม่มีมนทินและไม่ร่วงโรยมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่าวิลเลียมบอร์เดนเขาเป็นเศรษฐีหนุ่มเขาเป็นคริสเตียนเป็นเศรษฐีหนุ่มที่มั่งมีมั่งคั่งมาก เกิดที่เมืองชิคาโกเขาเป็นทายาทผู้รับมรดกความมั่งคั่งของตระกูลบอร์เดนแต่มีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าทรงโปรดได้ทำการในจิตใจของเขาขณะเมื่อเขาเรียนอยู่ชั้นปีที่หนึ่งที่มหาวิทยาลัยเยลนักศึกษาป,ปีหนึ่งฟังไว้นะครับเขาได้ตัดสินใจอุทิศตัว เพื่อไปประกาศข่าวประเสริฐกับกลุ่มคนในทางตอนเหนือของอินเดียซึ่งเป็นที่ที่ไม่มีใครกล้าจะเพราะม,มีชนบางกลุ่มที่ไม่มีใครกล้าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่วิลเลียมบอร์เดนรู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาแล้วเขาจึงตัดสินใจมอบถวายชีวิตแด่พระเจ้า3ปีต่อมาเขาล่องเรือไปที่อียิปเพื่อจะศึกษาภาษาอาราบิก ก่อนที่จะเดินทางไปทางตอนเหนือของอินเดียวิลเลียมบอลเดนเขารู้ดีว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นไม่ใช่ความมั่นคงที่แท้จริงของชีวิตดังนั้นก่อนที่เขาจะออกเดินทางเพื่อไปตามการทรงเรียกของพระเจ้าเนี่ยเขาจึงตัดสินใจบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดที่มีราวหนึ่งล้านดอลลาร์ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับค่างเงินปัจจุบันให้กับองค์กรพันธกิจหลายต่อหลายแห่ง จนเขาไม่เหลือทรัพย์สินเพื่อที่เขาจะออกเดินทางไปในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกเขาเขาอยู่ที่เมืองไคโรอียิปต์ได้เพียงแค่สเดือนก่อนที่เขาจะติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองและไขสันลังเขาเสียชีวิตในอีกเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาแม้วิลเลียมบอร์เดนจะยังไม่ได้ทำอะไรตามที่เขาตั้งใจเอาไว้ได้มากนักเขาเพียงแต่อยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่วิลเลียมบอร์เดนรู้ว่าเขาได้ประสบความสำเร็จแล้วในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาเพราะเขาได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วเขาจึงเขียนข้อความในกระดาษทิ้งไว้ด้วยลายมือที่วัดๆจากอาการป่วยและซ่อนไว้ใต้หมอนข้อความนี้เขียนว่า no reserve no retreat no regret ไม่สะสมไว้ไม่ถอยหลังกลับและไม่เสียใจ นี่คือสิ่งที่เขาได้เขียนที่งไว้ว่าแม้เขาจะมีสมบัติมากมายในโลกใบนี้แม้เขาจะมีโอกาสมากมายแม้เขาจะร่ํารวยแม้เขาจะมีธุรกิจเป็นทายาทของตระกูลแต่เขารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกไว้สิ่งนี้พระเจ้าทรงเตรียมไว้สําหรับชื่อของเขานั้นมันมีมันล้ําค่ามากกว่าและมีเพียงความตายเท่านั้นที่จะนําเขาให้ได้รับมรดกชิ้นนี้ และเขาคงจะ่มีความชื่นชมยินดีมากว่าช่วงเวลาของการที่เขาไปสู่เส้นชัยมันสั้นดีเหลือเกินเขาเพียงแค่เริ่มต้นทําตามที่พระเจ้าเรียกเขาและพระเจ้าทรงบอกว่าสําเร็จแล้วเพียงพอแล้วเจ้ารับมรดกได้เจ้าไปได้แล้วไปอยู่ในเมืองสว์สนิลันดอนและชื่นชมยินดีตลอดไปในเมืองสวรรค์นั้นได้แล้วอย่าลองยิ่งนี้คือคนนี้เขารู้ว่ามรดกใดที่ลําค่า นี่คือคนที่รู้ว่าความรอดที่พระเจ้าประทานให้มันมีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดซะอีกเพราะความรอดคือการพาเราไปสู่เมืองสวรรค์ที่มีชีวิตนิรันดร์มีความสุขตลอดไปในเมืองสวรรค์อย่าให้เราเพียงแต่มัวมองหาความสุขชั่วคราวบนโลกใบนี้อย่าให้เราเพียงแต่มองหาทรัพย์สินเงินทองมรดกที่เสื่อมสลายในโลกใบนี้ เพราะมันสั้นมากเพราะมันสั้นมากไม่มีใครรู้เวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตของเราไม่มีใครรู้จริงๆอย่าชะล่าใจอย่ามัวสะสมอยู่ตัดสินใจว่าถ้าพระเจ้าทรงเรียกท่านถ้าพระเจ้าทรงใช้ท่านในบางสิ่งบางอย่างลงมือทำเพราะนั่นจะนำท่านไปสู่มรดกอล้ำค่ายิ่งกว่าสิ่งใดบนโลกใบนี้นี่คือสิ่งที่สองที่ชีวิตใหม่ ความรอดการฟื้นคืนพระชนมของพระเยซูได้มอบให้กับเรานั่นคือมรดกที่ล้ำค่าบอกกันนสิครับว่า,า,ววาท่านมีที่อยู่ใหม่บนสวรรค์เดี๋ยวไปเจอกันแต่บอกด้วยว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบทุกคนมีเวลาไม่ต้องรีบร้อนนะครับสิ่งที่สาม คือความการคุ้มครองที่มั่นคงนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงมอบไว้ให้กับเราทุกคนไม่เพียงแต่ความหวังที่ยั่งยืนมีชีวิตอยู่มรดกอัลลําค่าแต่ที่สามคือพระองค์ทรงมอบการคุ้มครองที่มั่นคงด้วยข้อที่5บอกว่าผู้ได้รับการคุ้มครองโดยฤทธิเดชของพระเจ้าทางความเชื่อให้เข้าในความรอดซึ่งพร้อมจะปรากฏในวาระสุดท้าย พี่น้องพระเจ้าจะทรงคุ้มครองชีวิตและจิตวิญญาณของเราจนกว่าเราจะได้รับความรอดอย่างสมบูรณ์เมื่อเราจบชีวิตในโลกนี้เอเมนไหมครับระหว่างทางนี้ท่านได้รับความรอดแล้วเหมือนท่านได้รับเช็คเปล่ามาแล้วใบหนึ่งระบุตัวเลขแน่นอนแต่ยังไม่ได้ลงวันที่เท่านั้นเองระบุชื่อผู้รับแน่นอนแล้วว่าชื่อนี้สั่งจ่ายท่านแน่ๆไม่มีทางเป็นของคนอื่นอย่างแน่ๆ แต่มันยังไม่ได้ลงวันที่เอาไว้รอลงวันที่ทีเดียวแล้วก็ขึ้นเงินเลยท่านได้รับความรอดแล้วเป็นของท่านแล้วความรอดไม่ได้กำลังเข้ามาแต่มาถึงท่านแล้วท่านรอดแล้วโดยพนามของพระเยซูพระเยซูทรงตายทรงฟื้นท่านรอดแล้วท่านเชื่อด้วยเชื่อด้วยใจรับด้วยปากท่านรับความรอดแล้วแต่ความรอดกำลังจะมาถึงอย่างสมบูรณ์ด้วยเมื่อท่านจบชีวิต บนโลกใบนี้ฉะนั้นจึงมีคนหลายคนบอกว่าเรารับความรอดแล้วและเรากําลังจะรับความรอดด้วยมันมีนของที่กําลังจะไปด้วยกันเหมือนที่ผมบอกไปแล้วว่าเหมือนท่านได้รับเช็คมาแล้วเป็นของท่านแล้วแต่กําลังรอวันขึ้นเงินในระหว่างทางนี้ท่านอาจจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างแต่ข้อนี้พระเยซูพระเจ้าทรงโปรดสัญญากับเราแล้วว่าพระองค์จะทรง คุ้มครองท่านด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทางความเชื่อที่ท่านมีในพระเจ้าพระองค์จะคุ้มครองท่านความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับให้ภาพเปรียบเทียบเหมือนเป็นกองยามรักษาการที่ตั้งโอบล้อมตัวท่านเอาไว้เป็นเหมือนกองทาหารที่ปกป้องท่านอย่างแข็งแรงอย่างแข็งขัน โดยลำพังตัวเราอาจจะอ่อนแอทุกคนต่างมีความอ่อนแอไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งในชีวิตบางคนอ่อนแอต่อการล่อลวงทางเพศบางคนอ่อนแอต่อการถูกทดลองใจเรื่องทรัพย์สินเงินทองบางคนอ่อนแอต่อการความกลัวเหมือนที่สาวกหลายคนแม้อยู่ใกล้พระเยซุก็ยังแพ้ความกลัวจนไม่อยากจะเดินติดตามพระเยซูอีกต่อไปหลายคน ะมีความทุกคนจะมีความอ่อนแอไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่โดยบนความอ่อนแอนี้พระคัมภีร์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะคุ้มครองท่านเอาไว้แม้ท่านจะอ่อนแอแต่พระคุณของพระเจ้าจะเป็นฤทธเดชท,ที่คุ้มครองชีวิตของท่านเอไหมไหมครับแม้เราอ่อนแอแต่พระเจ้าทรงเข้มแข็งแม้เราอ่อนแอแต่พระเยซูทรงเข้มแข็งและพระเยซูทรงชนะความตาย เพื่อจะบอกท่านว่าพระองค์จะทรงคุ้มครองท่านจะทรงปกปักรักษาท่านจากพยันตรายทุกอย่างในชีวิตท่านชาวอินเดียนแดงในอดีตนะครับจะมีวิธีการในการฝึกฝนเขาเรียกว่ายังเบรฟนะฮะชายหนุ่มนักรบรุ่นใหม่ที่จะรับการฝึกฝนขึ้นมาแทนที่เด็กหนุ่มนะครับ ในคืนสุดท้ายก่อนที่เด็กหนุ่มจะอายุครบ13ปีหลังจากที่เด็กหนุ่มคนนี้ได้รับการฝึกฝนวิชาล่าสัตว์วิชาในพรานทักษะการจับปลาเนี่ยเด็กหนุ่มทุกคนต้องผ่านการทดสอบเป็นครั้งสุดท้ายในคืนก่อนที่จะอายุครบ13ปีเขาจะถูกปิดตาไม่ให้เห็นแล้วพาไปปล่อยไว้ในป่าลึก ตลอดทั้งคืนให้อยู่เพียงลำพังอยู่เพียงคนเดียวตลอดทั้งคืนเมื่อเด็กหนุ่มนี้เปิดผ้าออกเขาจะพบกับความปล่าวเปลี่ยวความมืดทึบของยามค่ำคืนเขาต้องประชิญหน้ากับสัตว์ที่อาจจะออกมาหากินยามค่ำคืนเขาต้องตกใจกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นเสียงที่ดังใกล้เข้ามาทั้งความกลัวทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ จะอยู่ตลอดคืนกับเด็กหนุ่มที่ต้องผ่านคืนนี้ไปให้ได้เพื่อเขาจะกลายเป็นนักรบหนุ่มของเผ่าของเขาและเมื่อค่ำคืนอันยาวนานผ่านพ้นไปด้วยดีแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเด็กหนุ่มจะเริ่มเห็นว่าเขามาถูกปล่อยไว้ที่ไหนเขาจะเห็นดอกไม้เขาจะเห็นต้นไม้เขาจะเห็นความสว่างและความสวยงามของสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาและเขา จะเห็นชายคนหนึ่งที่ในมือนั้นมีธนูลูกธนูถือไว้พร้อมและยืนอยู่ไม่ไกลจากเด็กน้อยนั่นก็คือพ่อของเด็กหนุ่มคนนั้นเองผู้ที่จะแอบเฝ้าดูลูกของตนในความมืดตลอดทั้งคืนและคอยปกป้องลูกของตนไว้โดยไม่ให้ลูกนั้นรู้ตัว พี่น้องท่ามกลางความมืดมิดของชีวิตท่านท่ามกลางช่วงเวลาแห่งความมืดที่ท่านอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ตรงไหนในความมืดมิดของชีวิตท่านท่ามกลางอุปสรรคปัญหาที่ลุมล้อมท่านอาจจะมีความสงสัยว่าพระเจ้ากําลังทําอะไรอยู่ในท่ามกลางปัญหาที่รุมเร้าเข้ามาในชีวิตท่านแต่พระเจ้าต้องการจะบอกท่านในเช้าวันนี้ว่าพระองค์ไม่ได้ห่างหาย ไม่ได้หายไปไหนจากชีวิตของท่านเลยพระองค์ยังเฝ้ามองดูท่านในยามมืดมิดเพื่อจะช่วยให้ท่านสามารถผ่านเวลาของความมืดมิดไปได้และพบกับเช้าวันใหม่ที่มีความสดใสและพบกับพระเจ้าผู้ยังคงเฝ้าดูและคุ้มครองชีวิตของท่านเห็นไหมครับที่น้องครับชีวิตใหม่ในพระคริสต์การตายของพระเยซู การฟื้นของพระเยซูคริสต์ได้มอบของขวัญเอาไว้กับชีวิตของเรานั่นคือความหวังที่มีชีวิตอยู่และยังยืนไม่ตายไปท่านจะมีอนาคตท่านจะมีความหวังใจท่านจะมีกําลังใจที่มาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่เคยหมดหวังในชีวิตของท่านเลยพระเยซูทรงมอบของขวัญเป็นมรดกที่ล้ําค่าที่ไม่มีวันเสื่อมสลายไร้มนทินคือเมืองสวรรค์นิลันดร คือความมั่นคงในชีวิตที่ท่านจะหาที่ไหนไม่ได้และพระองค์จะสรงคุ้มครองท่านตลอดวันคืนของชีวิตท่านแม้ในยามมืดมิดที่ท่านอาจจะไม่รู้ว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรในยามที่พระเจ้าอาจจะไม่ได้พูดกับท่านช่วงเวลาหนึ่งพระองค์อาจกำลังฝึกท่านอยู่และให้ท่านเชื่อและวางใจในพระเจ้าแต่ขอให้ท่านรู้ว่า แม้ท่านไม่เห็นพระองค์แม้ท่านยังไม่ได้ยินเสียงพระองค์แต่พระเจ้ายังอยู่เคียงข้างท่านพระองค์จะยังคงคุ้มครองและดูแลชื่อของท่านอยู่เห็นไหมครับเอเมนนี <Amen. S 2> ่น้องครับนี่คือชีวิตใหม่ที่พระเจ้าส่งมอบให้กับเราเป็นความยินดีของชีวิตใหม่ที่ท่านได้รับแล้วเมื่อท่านเชื่อแล้ววางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าผมอยากให้ท่านได้ ตอบสนองคำเทศนาด้วยอะไรบางอย่างนะครับพี่น้องเขาผมอยากให้ท่านหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับผมเชื่อว่าทุกคนส่วนใหญ่นะครับคงจะคงจะอยู่ในสักสักโซเชียลหนึ่งนะฮะของโลกใบนี้นะฮะจะเป็น Facebook จะเป็น Line จะเป็น Twitter จะเป็น Instagram ก็ได้นะครับท่านคงอยู่สักที่หนึ่งนะฮะใน โลกออนไลน์ผมอยากให้เราลองลองลองบอกคนในโลกนี้ได้ไหมครับลองบอกคนในโลกนี้ดูนะฮะขึ้นภาพสุดท้ายให้หน่อยถ้าลองพิมพ์สิครับว่าเมื่อได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ชีวิตผมชีวิตหนูชีวิตฉันหรือจะใส่ชื่อตัวก็ได้นะครับชีวิตสลันลอะไรก็ได้นะฮะไม่เหมือนเดิมแล้วก็เล่าสันส้นๆเล่าสันส้นๆเขียนสันส้นๆ เมื่อได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ชีวิตผมไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนผมเป็นคนขี้โมโหมากอารมณ์ร้อนมากแต่บัดน,นี้ผมอารมณ์เย็ยนลงเยอะแล้วเมื่อได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ชีวิตฉันไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนติดพน,นันหน,หนุบหนับเลยในหนึ่งเดือนจะมีสองวันที่กระสับกระสา่ายทำตัวไม่ถูกคือหนึ่งกับสิบหกแต่เดี๋ยวนี้มีความสุขทุกวัน ไม่มีวันไหนที่ไม่มีความสุขแล้วเพราะว่าเลิกได้หมดแล้วขึ้นต่อไปเลยฮะแล้วก็เขคินให้จบเลยครับแล้วก็ใส่ใส่เขาเรียกแฮชแท็กนะฮะว่าเพราะพระองค์ทรงอยู่นะฮะแล้วก็หรือแล้วก็เขียนว่า because he lives ด้วยนะฮะแล้วก็แชร์ไปสักที่หนึ่งสักที่หนึงนะฮะของชีวิตของท่านนะฮะสักที่หนึ่งที่ไหนก็ได้นะครับวานออกไปนะครับ f a c e b o o k l i n e Twitter Instagram G บวกนี่มันคืออะไรนะผมไม่ g o o g l e Plus <laughs> ผมอ่านเป็น G+ บวกได้ไงเนี่ย g o o g l e p l u สสักที่หนึ่งนะครับตรงไหนก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีโซเชียลนะพี่น้องก็ส่ง SMS ก็ได้นะฮะไปสักที่หนึ่งไปหาใครสักคนหนึ่งที่ท่านรักหรือถ้าไม่มีอะไรเลยนะครับเขียนโน้ตเอาไว้ครับวันหนึ่งจะได้ไปเล่าให้คนฟังเขียนไว้เป็นคำพยานส่วนตัวลองนึกสิครับเมื่อได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ Christ, ชีวิต ของหนูไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนหนูขี้เกียจมากอ่านหนังสือ5นาทีก่อนสอบตอนเรียนหลับตลอดเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือทุกวันเลยเขียนไปสั้นๆน,นะครับชีวิตไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ชีวิตผมไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนติดเหล้าหนักมากติดเหล้าหนักมากกินเชา้ากินข้ามกินเย็นกินอาหารหลักเป็นของว่างกินเหล้าเป็นอาหารหลักเดี๋ยวนี้เลิกหมดแล้วร่างกายแข็งแรง แล้วก็ถ่ายรูปประกอบด้วยว่าหน้าตาสดใสแบบไหนนะฮะบอกให้กับโลกได้รู้สิครับว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่แล้วมันดียังไงบ้างเมื่อได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ชีวิตผมและภรรยาอ่านี้คู่กันแล้วฮะผมและภรรยาไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนทะเลาะกันแค่มองหน้าก็ทะเลาะแล้วเออที่ผมยืมประโยกคุณเชืช่อใจนะ แค่มองหน้าก็ทะเลาะแล้วเดี๋ยวนี้มองหน้าก็ยิ้มหวานหอมแก้มสองทีเมื่อได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ชีวิตหนูไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนมีคุณพ่อกับแม่เอาไว้ให้ชวนทะเลาะทะเลาะกับพ่อแม่ตลอดเดี๋ยวนี้รักท่านมากกอดท่านทุกเช้าเย็นลองเขียนนะฮะเมื่อได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ชีวิตผมไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนเล่นดนตรี บนความเครียดติดเหล้าบุหรี่ร่างกายสุดโทมเดี๋ยวนี้เล่นดนตรีน้ำมศก,การพระเจ้ามีความชื่นชมยินดีเออลองเขียนดูนะครับถ้าใครไม่สะดวกก็เขียนจดเอาไว้ไปบอกคนที่ท่านรักว่าพระเยซูทรงมาชนแล้วดียังไงไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ชีวิตของผมไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนผมอยู่เช้าชามเย็นชาม บายบายสองชามค่ำคอีกชามหนึ่งก็คือกินเก่งมากเดี๋ยวนี้รู้แล้วว่ามีชีวิตอยู่เพื่อจุดประสงค์ไหนเอออยากรู้อินบ็อก <laughs> มา <laughs> อะไรอยาเี้ยนะอยากรู้ก็โทรมาอะไคุยกันได้นะได้นะฮะเอเมนกี่คนเขียนแล้วครับกี่คนส่งไปแล้วกี่คนส่งไปแล้วตอนนี้ประมาณสิบล้านคนได้รู้แล้วฮะ <laughs> ลองนึกดูนะครับวันนี้ผมมีเรามีเวลาเหลือเยอะเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการเพี่น้องได้ใช้ช่วงท้ายเนี่ยได้คิดพี่น้องการตอบสนองคําเทศสําคัญของการฟังเทศนานะครับถ้าท่านฟังคําเทศนาแล้วไม่ตอบสนองเนี่ยท่านอาจจะลืมไปเลยตลอดชีวิตนี้ไม่กลับมาอีกแล้วนะครับคําเทศนาวันนี้จะจําท่านจะจําไปตลอดท่านตลอดการเพราะว่าท่านได้ตอบสนองอะไรบางอย่างเมื่อได้รู้จักกับพระคริสต์ชีวิตของ ผมไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนดุลูกเมื่อก่อนไม่ให้เวลากับลูกทำแต่งงานเดี๋ยวนี้ใช้เวลากับครอบครัวทุกวันกินข้าวเย็นที่บ้านทุกวันเอออะไรเงี้ยนะเมื่อก่เมื่อได้รู้จักกับพระเยซูคริสตชีวิตผมไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนติดนี่ติดสินพลุงพลังเดี๋ยวนี้ใส่สร้อยทองพลุงพลังเข <laughs> ียนตามความจริงนะพี่น้องนะ เออเขียนไปเลยนะครับแล้วใส่แล้วบอกลงไปเอาไปให้ให้คนได้รู้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูทรงพระชนอยู่แล้วพระเยซูพระเจ้าทรงเป็นจริงจะเป็นคําพยานาจํานวนมมหาศาลที่ท่านอยู่พี่น้องที่ฟังออนไลน์ก็เขียนได้นะครับเขียนเลยนะครับเมื่อได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ชีวิตของผมไม่เหมือนเดิมชีวิตผมไม่เหมือนเดิมชีวิตพี่น้องไม่เหมือนเดิม ชีวิตท่านไม่เหมือนเดิมชีวิตเราไม่เหมือนเดิมมีต่อไปเอเมนไหมครับเอเมนพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เพราะพระเจ้าทรงพระชนอยู่เพราะพระเจ้าทรงเป็นจริงในชีวิตของเราหลายคนเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ตามอ่านของเพื่อนๆน,นะครับเพราะมันคงจะขึ้นมาเต็มไปหมดเลย พราะเราคงจะเป็นเพื่อนกันสักที่ใดที่หนึ่งนะครับผมจะไปตามอ่านนะฮะคืนนี้นะฮะผมจะไปตามอ่านท่านนะฮะจะลองใส่แฮชแท็กดูซิว่าขึ้นมากี่คนนะฮะจะลองไปดูซิว่าท่านมีเรื่องราวอะไรที่ไม่เหมือนเดิมบ้างขอบคุณพระเจ้าไหมครับนลองเล่าให้คนข้างฟังได้ไหมครับว่าเขียนอะไรลงไปเพราะมันไม่มีความลับแล้วละฮะตอนนี้นะฮะรู้กันทั้งโลกแล้วนะฮะอ่ะเล่าคนข้างๆฟังได้ไหมครับลองจับจับคู่กันจับคู่กันนะจับคู่กัน แบ่งปันสิครว่าให้พูดให้พูดทีละคนนะพูดแบบนี้เลยนะเมื่อได้รู้จักกับพระคริสต์เชอคือสไลด์มากี้หน่อยเมื่อได้รู้จักกับพระคริสต์ไหนลองพูดสิครับชีวิตแล้วก็พูดไปผมหนูเดียนดิชัน <c oughs> ไม่เหมือนเดิมอหนึ่งสองซามเมื่อได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ ชีวิตตึดๆไม่เหมือนเดิมอ่ะจับคู่กันแล้วลองบอกสิรัาว่าพระเยซูเปลี่ยนแปลงอะไรท่านบ้างพระเยซูทรงมาชนอยู่พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงอะไรท่านบ้างอ่าบอกคนข้างๆสิครับจับคู่กัน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 พี่น้องท่านไหนนะครับที่วันนี้มาครั้งแรกแล้วยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์นะครับ ผมขอเชิญท่านได้รู้จักกับพระเยซูผู้ทรงพระชนอยู่ด้วยเพื่อท่านจะรู้ว่าเมื่อมีพระเยซูในชีวิตชีวิตท่านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าวันนี้นะครับใครที่มาเป็นครั้งแรกและยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์มีหลักฐานมากมายว่าพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนและพระองค์ต้องการจะรู้จักชิดท่านพระองค์ต้องการจะเข้ามาคุ้มครองท่านอวยพรท่านและประทานชีวิตใหม่ให้กับท่าน เปิดจะต้อนรับพระเยซูนะครับแล้วลงจะให้ท่านไม่เหมือนเดิมีต่อไปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การ และศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าวอวยพรครับ